อีก3วันสุดท้ายการรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์ในการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรี14มีนาคมปีที่แล้วที่เห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี2543ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือวันแมปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ซึ่งจะทำให้พื้นที่อุทยานหายไปกว่า 260,000 ไร่ส่งผลให้เกิดแรงต้านตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างแพลตฟอร์ม X ได้ผุดแฮชแท็กเซฟทับลานจนขึ้นเทรนด์อันดับ1เมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังอยู่ในกระแสความนิยมผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเป็นห่วงทับลานโมเดลจะทำให้ชาวบ้านในป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศกว่า 300,000 รายลุกฮือเอาเยี่ยงอย่างเมื่อที่ดินอุทยานถูกโอนต่อให้สปกแล้วเกษตรกรทำกินต่อเนื่อง5ปีก็สามารถนำไปยื่นจดเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือได้ขณะที่พรบ.อุทยานแห่งชาติปี2562มาตรา64นำมาใช้ปลดพันธนาการให้คนอยู่กับป่าได้โดยอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่เดิมตกทอดสู่ทายาทได้แต่ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือและที่สำคัญนะครับคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประชุม2ครั้งก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าวันนี้เราต้องขอความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศขอความร่วมมือนะครับไปเสนอแนวคิดความเห็นในการปรับปรุงแนวเขตปี43ที่จะทำลายระบบของการจัดการการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของสาธารณรัฐอุทยานแห่งชาติทับลานสะท้อนความห่วงใยต่อทรัพยากรป่าไม้ผ่านการให้ข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็นว่านอกจากจะกระทบต่อความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้วยังเป็นการลุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ3แห่งกว่า 160,000 ไร่และกระทบต่อรูปคดีเกือบ500คดีโดยเป็นนายทุนและผู้ครอบครองรายใหม่ถึง470รายตอนนั้นน่ะมันก็มีเรื่องของคนที่เคยร้องเรียนว่าแนวที่ทำมาไว้เนี่ยมันไม่เป็นตามจริงนะมีการคือเหมือนแบบทำให้เขาเสียผลประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางกรมเนี่ยนะฮะก็มีการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเนี่ยลงมาตรวจสอบแนวที่ว่านี้อยู่ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอ้างหลักฐานการก่อตั้งหมู่บ้านการตั้งโรงเรียนไทยสามัคคีและวัดไทยสามัคคีโดยกองทัพภาคที่2ใช้ชื่อหมู่บ้านไทยสามัคคีเพื่อเป็นการต่อต้านภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ราวปี2500ขณะที่อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศทับพื้นที่ชาวบ้านปี2524กว่า90หมู่บ้านและปัจจุบันพื้นที่พิพาทก็ไม่มีความเป็นป่าแล้วตอนนั้นโดยกองทัพภาคที่2ครับเป็นคนจัดตั้งหมู่บ้านไทยสามัคคีและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าไทยสามัคคีนะครับเพื่อที่จะต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นครับไม่มีสภาพเป็นป่าแล้วมันเป็นชุมชนเป็นเมืองไปหมดแล้วซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้เองเนี่ยทางอุทยานรู้ดีเพราะในปี24ที่ประกาศอุทยานเนี่ยปีเดียวเนี่ยประกาศไปถึง20อุทยานซึ่งเจ้าหน้าที่ในสมัยนั้นไม่มีโอกาสที่จะลงไปตรวจสอบพื้นที่อยู่แล้วอุทยานรู้ดีและการประกาศครั้งนั้นเพื่อมันมีนโยบายบางส่วนเพื่อที่ต้องการที่จะใช้กฎหมายอุทยานเนี่ยไปควบคุมพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเดิมมีพื้นที่ต้องการออกให้ชาวบ้านอยู่เพียง 58,000 ไร่ต่อมาอนุกรรมการวันแมปเพิ่มเป็นกว่า 260,000 ไร่และมีอีกหลายมิติที่ความเห็นไม่ลงรอยกันการทำประชาพิจารณ์จึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานธินกรวิลาพลศิลป์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน